คุยหลุดแล้วครับของใครเอ่ยโอเคฟ้า2อีกโอเคถือได้ค่ะถือได้แต่มันถือหลายอันนะคะมันจะเสียงก็แก๊กไหมมันจะก็แก๊กไหมคะแม่มันจะเสียงมันจะซ่าซ่าป่ะงั้นหนูรวบเลยนะรวบเลยรวบเลยกำเลยลูกเออกำเลยสั่นละมันกำไหมความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างวันนี้สำหรับความรู้สึกค่ะก็ความรู้สึกแรกเลยคือหนูตื่นเต้นมากแล้วก็มันเกินคาดมากๆค่ะพี่มันเกินคาดมากๆคือตรงที่ว่าเราอะแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากลองประกวดใช่ไม่คิดว่ามันจะมันให้ขนาดนี้ใช่ค่ะภูมิใจในลูกกับวันนี้ที่ทำได้แหละภูมิใจมากๆค่ะภูมิใจมากๆเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์แพร่นะคะเป็นเวทีที่ให้โอกาสผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราไม่ได้แบบไม่ได้มีก็คือหมายถึงว่าเวทีมิสแกรนด์จังหวัดแพร่มีความเท่าเทียมที่หนูเลือกมาก็เพราะสิ่งนี้เลยค่ะเรามีเหมือนกดดันมีอะไรในใจยังไงพูดออกมาแบบมันมีหลายเรื่องหลายราวที่เราอยากจะพูดอย่างเงี้ยพูดได้เลยนี่จริงๆแล้วเรื่องที่กดดันที่สุดสำหรับหนูก็คือหนูแบบเหมือนจะที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นตัวเองค่ะแบบว่าคือไม่ว่าจะทําอะไรมันโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบในทางที่ไม่ดีทางที่ลบหรือทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองค่ะคําวิจารณ์ไหนที่อย่างที่สุดเคยเจอมันก็ถามว่าคําวิจารณ์ไหนใช่มั้ยคะมันก็ถามว่าแรงแค่ไหนหนูก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากๆคําว่าแรงเนี่ยมันแรงมาตลอดค่ะแม่มันแรงมาเรื่อยๆเลยหนูอ่ะเหมือนคิดว่าตัวเองอ่ะเข้มแข็งนะแต่มันก็มีอีกมุมนึงที่หนูก็อยากหายไปเหมือนกันอยากหายไปจากวงการเลยมันมีช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่หนูหายก่อนที่หนูจะมาลงมิสแกรนด์เพราะหนูกลัวที่จะทําอะไรแล้วโดนดราม่าใช่ค่ะหนูก็ได้ไปหาคุณหมอก็เลยมาจัดการกับความรู้สึกตัวเองค่ะว่าถ้าเราหนีถ้าเราเลือกที่จะหนีเราก็ต้องหนีตลอดไปขอบคุณนะคะอามกับดราม่าครั้งนี้มันแตกต่างกันตอนที่เราเป็นศิลปินเลยไหมหรือว่ามันหนักกว่าเดิมกลัวนางงามกลัวนางงามใช่ไหมคะแบบใหม่แบบสับคือจะบอกว่าคือที่ผ่านมาชุติมาแม่เดินด่าตลอดโดนด่าตลอดแต่หมายถึงแฟนเพลงมันจะคนละบริบทกันใช่อันนี้ก็มีการเตรียมใจนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามทำให้แม่ๆได้เห็นศักยภาพและความตั้งใจของเด็กน้อยคนนี้ลูกเจี๊ยบคนนี้ว่าหนูตั้งใจและทุ่มเทมากๆจะทำให้คุณแม่ได้เห็นค่ะขนาดเรายังไม่มองนางดราม่าขนาดนั้นแล้ววันนี้มองลงแล้ววันนี้จะเตรียมรับเตรียมรับยังไงบ้างก็ต้องหนูต้องพิสูจน์ต้องให้เวลาพิสูจน์แค่นั้นแหละค่ะว่าหนูจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้ด้วยความที่เราใหม่มากๆเป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำถ้านับในการเดินนะคะวันที่พีริมที่จังหวัดแพร่ก็คือครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่หนูใส่ส้นสูงใส่ชุดราตรีแล้วก็เดินต่อหน้ากองครั้งแรกแล้วก็วันนี้เป็นครั้งที่2แต่เดินหลายรอบหน่อยตอนนี้ขาเริ่มอ่อน ใช่ค่ะความรู้สึกในใจทุกคนก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากค่ะเพราะว่าเรากล้าที่จะมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะถ้าถามว่าเรากลัวดราม่าจริงๆหลังเรามงไปแล้วเรากล้าจะไปเลื่อนโซเชียลดูว่าฟีดแบ็กมันจะไปในทิศทางไหนหนูดูตลอดนะคะหนูดูตลอดนะคะอะไรนะคะมีเข้าคุณเข้าตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วค่ะกลุ่มนางงามใช่ก็ทําความเค้าเรียกว่าเราก็เป็นแฟนนางงามคนนึงใช่มั้ยคะก็ก่อนหน้านี้ก็แอบกลัวแต่ตอนนี้เราเลือกที่จะมาสายนี้แล้วเราต้องเลือกที่จะยอมรับหรือว่าทําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปบังคับให้โซเชียลมาวิพากษ์วิจารณ์เราได้ใช่มั้ยคะนั่นแหละค่ะก็ดีแล้ว
จริงๆแล้วกับที่อาร์ตอบคำถามว่าบรรลุฌานไม่ใช่อาร์ตที่มาแต่อาร์ตเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มาตามค่ะมันคือคำตอบที่แหละคุณมองว่ามันเป็นคำตอบที่แบบตรงมากสำหรับตัวอาร์ตอ๋อใช่ค่ะใช่เราวางหัวโขนความเป็นอาร์ตมาแล้วมันสู้บนเวทีนางงามค่ะใช่ใช่ค่ะแม่คือด้วยความที่เราอ่ะเป็นนักร้องเนาะเป็นนักร้องที่ไปประกวดก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เลยเป็นเด็กน้อยที่มีความฝันก็เลยแต่งเพลงใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่หนูเข้ามาในวงการจนถึงณตอนนี้มันไม่เคยง่ายแม่มันยากมากหนูก็เลยคิดว่าถ้ามันจะยากอีกอ่ะมันจะเป็นอะไรไปก็ให้มันยากไปเลยขอแค่ได้ลองใช่ค่ะคือจะบอกทุกคนว่าในตอนนี้ที่หนูเวทีนี้ที่หนูมาแข่งเนี่ยไม่ใช่ว่าหนูมาในนามนักร้องอยากเป็นนางงามไม่ใช่นะคะหนูอยากเป็นนางงามมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแค่อยากให้แม่ๆเปิดใจว่าหนูก็แค่ผู้หญิงคนนึงที่มาทําตามความฝันใช่ค่ะหลายคนมองว่าเราโง่เพราะว่าเราเป็นน้องน้อยแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลบคําครหาตรงนี้หน่อยเรามงเพราะเราเป็นนักร้องหรือเปล่าก็มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วมีชื่อเสียงดังมาแล้วหนูก็คิดว่ามันก็อาจจะมีส่วนนะคะอย่างพี่ดีถามว่าหนูมั่นใจแค่ไหนหนูก็ตอบไปเลยว่าหนูมั่นใจเพราะหนูมีฐานแฟนคลับหนูมียอดผู้ติดตามแล้วก็หนูก็สามารถดึงแฟนกลุ่มแฟนคลับมาเป็นแฟนนางงามได้ใช่ค่ะประเด็นนึงหลายคนมองว่าหลายคนว่าสองยังไงลูกกับประเด็นนี้ลูกกับลูกโดนอะไรเงี้ยต้องให้คนนี้ตอบไหมคะอีฟ้าสองทำไมถึงวางถึงเลือกวางลูกแบบเป็นหนูไม่ได้วางนะคะแม่คือเราไม่ได้อยากขายหรือว่ามันบังเอิญถามว่าเราไม่ได้อยากขายเราอ่ะชอบพี่อิงฟ้าเราชอบพี่อิงฟ้าแต่เราไม่ได้แบบพยายามไปเหมือนมันน่าจะยากแต่ก็คือที่มาเป็นนางงามเนี่ยก็คือพี่อิงฟ้าเป็นไอดอลเราใช่ค่ะส่วนหลังบ้านก็คือพี่เลี้ยงหนูกับพี่อิงฟ้าก็คือมาจากบ้านดอนไม้ป่าอดอนไม่ป่าเดียวกันค่ะชุดก็เลยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะกับคุณค่ะชุดป่ายังเป็นสต็อกอยู่ก่อนใช่ไหมคะอุ้ยหนูก็นั่นแหละค่ะทำตามที่แม่พี่เลี้ยงเขาให้ทำตามขั้นตอนตามการวางลุกวางการเรียนการฝึกถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการตอบคำถามตอนนี้หนูนิ่งมากขึ้นมากๆเพราะหนูมีมุงอยู่บนหัวหนูขยับแรงไม่ได้ต้องกลัวการเปรียบเทียบไหมคะอะไรคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะเราทีมเดียวกันบางทีลุคมันอาจจะซ้ำกันหรือไปเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วแฟนนะคะก็อาจจะมีการจับไปเปรียบเทียบการเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าแฟนจะเปรียบเทียบเนี่ยคือมันคือคนเราอ่ะมันคนละคนกันนะคะแม่คนละคนกันก่อนหน้านี้เป็นนักร้องก็โดนเปรียบเทียบกับพี่ลำไยตลอดเลยใช่แต่เราก็เข้าใจในการเปรียบเทียบว่าเขาอาจจะเห็นเราอยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะทํางานร่วมกันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในส่วนนี้ว่าเราคนที่ทํางานด้วยกันน่ะมันไม่สามารถที่จะมาแข่งขันกันได้เพราะอยู่ในองค์กรเดียวกันเราคิดว่าจริงๆแฟนนางงามเขาปัดว่าเราเหมือนพี่อิงฟ้าหรือมันมีในมุมหรือเขาคงหน้าเราที่ไปคล้ายกับสําหรับตัวหนูนะคะหนูคิดว่าน่าจะปั่นเพราะหนูเองก็ไม่รู้เรื่องน่าจะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นใครแฟนนางงามหรือว่าเป็นแฟนคลับเราที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะเอาแบบมาเอารูปมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ชื่นชอบพี่อิงฟ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากนี้เราวางกับชีวิตเป็นยังไงงานที่รับไปแล้วกับการเป็นศิลปินกับการเป็นนางงามค่ะเพลงก็อยากร้องมงก็อยากได้แม่เพลงก็ต้องร้องของก็ต้องขายด้วยก็ต้องทําต้องหลังจากนี้ก็คือก่อนหน้านี้มีการวางไว้แล้วแหละว่า1 2 3 4ใช่มั้ยคะจะเป็นยังไงในรูปแบบไหนถ้าในเรื่องของการร้องเพลงก่อนหน้านี้ที่มีรับมาแล้วอ่ะก็ไปตามคอนเสิร์ตที่เคยมีมาค่ะแต่มันก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากนี้ถ้าจะติดต่อคอนเสิร์ตก็น่าจะคุยกับผู้ใหญ่อะไรนะคะอุ้ยแม่หนูกลัวนะคะถ้าพูดแบบนี้ถ้าสมมติว่าวันนึงเราต้องเข้าไปท็อป5สแกนไปแล้วอย่างเงี้ยเราต้อง
มีสัญญาอะไรคะหนูไม่มีสัญญาค่ะหนูตั้งแต่ออกจากอาจารย์ประจักษ์ชัยครับก็หนูก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยหนูอยู่รอวันนึงที่หนูจะเซ็นสัญญากับบริษัทไหนสักที่นึงองค์กรไหนสักที่นึงแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะหนูพร้อมเซ็นสัญญานี่แต่ปีนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่านักร้องลงสมัครเยอะมากนักร้องหลายเจ้านักร้องหลายเจ้าเลยหนูคือจะบอกว่าในความคิดส่วนตัวหนูอะก่อนหน้านี้แม่หนูเป็นคนที่กลัวการแข่งขันมากเพราะว่าอะไรเพราะหนูไม่ชอบการเปรียบเทียบแต่วันนี้พอเราโตขึ้นเราได้ทำความเข้าใจกับหลายๆสิ่งเราได้ทำความเข้าใจกับการทำงานหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ายิ่งเราอยู่กับคนเก่งอะเรายิ่งจะพัฒนาตัวเองค่ะใช่ค่ะตั้งเป้าตัวเองไว้เยอะเท่าไหร่ที่มีการแข่งขันอู้ไม่ได้ไม่ได้คิดมาเลยค่ะก็น่าจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้มงเหรอคะมงใหญ่เลยเหรอคะหนูมงใหญ่เท่านั้นค่ะแม่เอออยากจับมือกับใครเหรอคะพี่กดชาเบลเท่านั้นค่ะในตอนนี้นะคะในตอนนี้เพราะว่าหนูเป็นแฟนคลับพี่กดชาเบลเพลงเสิร์ฟสักหนึ่งเพลงอย่างกันได้เพลงชายเพลงชายให้หน่อยเพลงอื่นหรือเพลงชายให้แม่ๆนางๆให้กำลังใจค่ะก็เอาเพลงอะไรดีนะเพลงที่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ที่เข้ากับสถานการณ์หนูร้องเพลงตัวเองทุกวันเลยอ่ะเพลงอย่างแม่เพลงอะไรเด้งดึงเด้งดึงมันบ่แม่นเพลงหนูเอาเพลงเราก็ได้เขาจะจับไหมล่ะเอาเพลงอดีตเคยพังก็ได้ค่ะแม่ชอบแม่ชอบมากเลยอดีตเคยพังเพราะว่ามันเป็นเพลงเดียวที่ชอบโอ้ยหนออดีตมันเคยพังปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้สู้ที่น้องคบเลยๆก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจถ้าหากมือใดอ้ายทิ่มน้องจังบ่เจ็บปานใดบ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่นความหักครั้งก่อนมันสอนให้เห็นก่อนสิหักผู้ใดเป็นต้องหักเจ้าของก่อนขอบคุณค่ะฝากน้องฝากถึงบอสด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับด้อมแม่ทุกท่านแล้วก็พี่ๆสื่อนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยสำหรับน้องอาร์มนะคะตอนนี้วิ่งเขินหน้าแม่มิสแกนค่ะหนูซ้อมคำนี้มาตลอดเลยฝากบอสด้วยนะคะฝากบอสมองมาที่หนูบ้างนะคะมอขาฝากแม่ด้วยนะคะติดตามได้ในด้อมน้องอาร์มนะคะอาร์มชูชื่อด้อมอาร์มชูนะคะแม่แล้วก็มีผลงานอะไรก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะคุณแม่ทาง TikTok IG Facebook แล้วก็ YouTube น้องอาร์มชิติมานะคะมีเพลงใหม่เพิ่งปล่อยแล้วก็กำลังเตรียมปล่อยใช่ค่ะพี่ท้ายเลยเหรอคะไกลนิดนึงคะซ้อมอันนี้มานานมากเลยค่ะแม่นี่ MG ไหม MG แม่5 4 3 2ค่ะชุติมาโสดาภักดิ์มิสแกรนด์เพลโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะแม่